สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขุนทองจะมาดูดวงประจำวันพุธที่30ตุลาคม2562ค่ะในเรื่องของการงานการเงินการเรียนนะคะขอขอบพระคุณลูกค้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ขุนทองนะคะถ้ามีปัญหาปรึกษาอะไรแม่ขุนทองได้ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะคะจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่กงล้อแห่งโชคนะคะจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีโปรเจกต์งานก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะหรือได้รับข่าวดีสำหรับการที่สมัครงานไว้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานนะคะสำหรับการเรียนก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะคะจากการที่มูมานะพยายามนะคะสำหรับการเงินก็มีโชคเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะได้เงินก้อนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ขายรถขายบ้านขายที่ดินอย่างนี้นะคะหรือรอคอยเงินบางก้อนเงินก็เข้ามานะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่แปดเหรียญนะคะไพ่แปดเหรียญคุณมีการลงทุนในเรื่องธุรกิจการค้านะคะก็จะได้กำไรตอบแทนกลับมานะคะเป็นเงินที่มากพอสมควรนะคะการเงินก็เลยไม่มีปัญหานะคะสำหรับธุรกิจการค้าก็ดีค่ะสำหรับการงานนะคะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะหรือได้งานข่าวดีของงานที่ได้เงินเดือนมากกว่าเดิมนะคะสำหรับการเรียนการเรียนไม่มีปัญหาค่ะ8เหรียญเนี่ยเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้มีแต่คนได้ไพ่ดีๆเลยนะคะคนเกิดวันพุธได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะนะคะธุรกิจการค้าขายการงานก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะโปรเจกต์งานก็มีความสำเร็จจะเบิกในเรื่องของงวดเงินนะคะงานก่อสร้างหรืองานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เงินก้อนมานะคะรอคอยเงินก้อนก็จะได้รับข่าวดีของเงินก้อนนะคะเรื่องการงานไม่มีปัญหาเลยอะค่ะถ้าเผื่อคนตกงานก็จะได้งานใหม่ที่ดีนะคะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะการเรียนผลการเรียนก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะผลการสอบก็คะแนนดีค่ะวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะการเรียนก็มีเพื่อนติวในเรื่องของการเรียนทำให้ผลการเรียนดีขึ้นนะคะหรือไม่งั้นเราค้นคว้านะทำทีสี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับข่าวดีในการสอบผ่านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเหมือนส่งทีสี่อาจารย์ก็เหมือนไม่ได้มีข้อตำหนิอะไรมากมายนะคะสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการเงินก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้ามีปัญหาก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะไพ่6ถ้วยจะได้รับข่าวดีจากการสอบนะคะได้ผลการเรียนที่ดีนะคะแล้วอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่มหาลัยนะคะคล้ายๆไม่ได้เจอกันนานมากก็กลับมาเจอกันหรือได้เจอเพื่อนที่เคยเรียนที่มัธยมเจอกันโดยบังเอิญอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนได้ข่าวดีจากการที่เพื่อนแนะนำงานอย่างนี้นะคะงานใหม่ที่ดีให้เรานะคะได้งานจากเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็การเงินถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสมมติว่าขอรับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญได้ไพ่ดีเลยนะคะ
มีโชคของการรอคอยเงินก้อนนะคะก็จะได้เงินก้อนมาที่เรารอคอยอยู่นะคะแล้วก็การงานก็ได้ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนขั้นอย่างนี้นะคะได้งานใหม่ที่มีเงินเดือนสูงขึ้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะสำหรับการเรียนไม่มีปัญหานะคะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้10เหรียญเลยนะคะ10เหรียญมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะได้เงินจากการรอคอยที่ควรจะได้นะคะก็ได้เงินสักทีอย่างนี้นะคะการงานก็ได้การงานที่มีเงินเดือนสูงขึ้นนะคะการค้าขายธุรกิจก็ทุกคึกคักนะคะได้เงินตอบแทนดีนะคะสำหรับการเรียนไม่มีปัญหานะคะการเรียนก็ถือว่าผลการเรียนดีนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ติดตามแม่ขุนทรตลอดมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ